สมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเป็นพระราชโอรสองค์ที่69ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระองค์ที่7ในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีต่อมาคือสมเด็จพระศรีสวลินทิลาบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์เดือนยี่ปีเถาะขึ้น3ค่ำตรงกับวันที่1มกราคมพ.ศ. 2434ณพระตำหนักสมเด็จพระศรีสวีทินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าภายในพระบรมมหาราชวังหลังประสูติครบ1เดือนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้มีการสมโภชเดือนตามขัตติยราชประเพณีที่พระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวีพร้อมทั้งพระราชทานนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชและได้รับการออกพระนามลำลองว่าทูลกระหม่อมแดงพระองค์มีพระเทศฐาและเชตภัคคินีที่ประสูติร่วมพระมารดาได้แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอิสริยาลงกรณ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภาอดุลยาดิเรกรัตน์ขัตติยราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสมมุติวงศ์โรไทยกรมคุณศรีธรรมราชธรรมรงฤทธิ์สมเด็จพระปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าศิลาภรณ์โสภณพิมลรัตนาวดีเมื่อทรงพระเยาว์ประทับอยู่กับพระมารดาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระพี่นางเธอเจ้าฟ้าโสมาวดีศรีรัตนราชธิดาต่อมาคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสมรรัตน์สิริเชษฐ์เป็นผู้ถวายการดูแลอย่างใกล้ชิดพระพี่เลี้ยงคือหม่อมเจ้ากุสุมาเกษมสันเนื่องจากพระพระรามัยไม่สมบูรณ์ต้องเสวยน้ำมันตับปลาเป็นประจำพระกยาหารที่โปรดมากคือปลากุเลากับส้มโอฉีกส่วนเครื่องหวานโปรดอ้อยขวัญแช่น้ำดอกไม้เมื่อพระชนมายุได้12พรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้มีพระราชพิธีมหามงคลโศกันมีการสมโภช7วัน7คืนตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2446หลังโศกันแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระสุนทานบัตรเฉลิมพระนามตามขัตติยราชประเพณีพร้อมทั้งสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมให้ทรงศักดินา40,000ตามพระราชกำหนดอย่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าต่างกรมในพระบรมราชตระกูลอันสูงศักดิ์มีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ในวันที่21สิงหาคมพ.ศ.2447หลังพิธีโศกันได้1ปีสมเด็จพระบรมราชนกพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดเป็นสามเณรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรานวโรรสเป็นพระอุปัชฌาย์และหม่อมเจ้าพระสถาพรพิริยะพรตเป็นพระศรีราจารย์ได้พระนามฉายามหิตราตุโรระหว่างผนวดประทับที่ตำหนักทรงพรตวัดบวรนิเวศราชวรวิหารต่อมาในวันที่10ธันวาศกนั้นจึงฉลองการทรงผนวดณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและทรงลาผนวดเมื่อวันที่13ธันวาคมพ.ศ.2447พระองค์ได้รับการถวายอักษรแต่ยังทรงพระเยาว์ที่โรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระยาอิศรพันโสพลเป็นพระอาจารย์
อาสาไทยคนแรกมีพระสหายสนิทคือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ต่อมาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรและเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยพิเศษโรงเรียนนายร้อยชั้นประถมพร้อมกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนครราชสีมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัยธรรมราชาหลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อที่ยุโรปโดยพระองค์ทรงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนแฮโรกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจนถึงปีพ.ศ. 2450ได้ย้ายไปศึกษาต่อวิชาทหารบกที่โรงเรียนนายร้อยชั้นต้นเมืองพอสดัมประเทศเยอรมนีและโรงเรียนนายร้อยชั้นสูงทหารบกที่โกรทลิชเทอร์เฟลเดอร์เมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมันพระองค์สำเร็จวิชาการทหารบกและสอบได้เป็นแฟนลิชคือนักเรียนที่ทำคะแนนได้ดีมากโดยพระองค์เขียนและแต่งเรียงความได้อย่างดีไม่ต้องสอบปากเปล่าการสอบครั้งนั้นมีนักเรียนเข้าสอบประมาณ400คนโดยมีคนทำคะแนนได้เท่าพระองค์เพียงคนเดียวซึ่งนับว่าพระองค์เป็นคนไทยคนแรกที่สอบได้คะแนนสูงสุดเช่นนี้ในปีพ.ศ. 2457เกิดสงครามโลกครั้งที่1เป็นผลให้พระองค์ต้องเสด็จนิวัตกลับประเทศไทยและเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือในตำแหน่งสำรองราชการกรมเสนาธิการทหารเรือโดยได้รับพระราชทานยศเป็นนายเรือโทตั้งแต่วันที่31มีนาคมพ.ศ. 2457และย้ายไปรับตำแหน่งในกองอาจารย์นายเรือแผนกแต่งตำรากรมยุทธศึกษาทหารเรือในเวลาต่อมาต่อมาพระองค์ลาออกจากราชการในกระทรวงทหารเรือและตัดสินพระทัยไปศึกษาต่อยังสหรัฐโดยมีพระยากัลยาณไมตรีเป็นผู้ถวายคำปรึกษาในการเลือกมหาวิทยาลัยโดยส่งเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐโดยส่งเข้าศึกษาชั้นเตรียมแพทย์ก่อนเป็นเวลา1ปีและลงทะเบียนเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่1ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปีพ.ศ. 2460หลังจากที่สำเร็จการศึกษาแพทย์ชั้นพรีคลินิกแล้วพระองค์ทรงหยุดศึกษาแพทย์ชั่วคราวและลงทะเบียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธารณสุขซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์เมื่อปีพ.ศ. 2462และทรงสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรสาธารณสุขในปีพ.ศ. 2464ขณะที่ทรงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพระองค์ทรงเช่าอพาร์ตเมนต์และมีคนรับใช้จำนวน1คนพระองค์ได้ใช้พระนามว่ามิสเตอร์มหิดลสงขลาหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรสาธารณสุขแล้วพระองค์รับหน้าที่เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการเจรจากับมูลนิธิล็อกกิลเฟลเลอร์เกี่ยวกับการทำความช่วยเหลือด้านการศึกษาวิชาแพทย์และวิชาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยกล่าวคือการพัฒนาหลักสูตรคณาจารย์และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ในขณะนั้นยังอยู่สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นพระองค์ตัดสินพระทัยเข้าศึกษาวิชาแพทย์ต่อในชั้นปีที่3ที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระเมืองเอดินบะระสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรแต่พระองค์ทรงประชวรด้วยโรคพระวักกะซึ่งสภาพอากาศที่อังกฤษมีอากาศชื้นและหนาวเย็นไม่เหมาะกับพระโรคดังนั้นพระองค์จึงได้นิวัตกลับพระนครโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงเป็นอธิบดีกรมมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่11ตุลาคมพ.ศ. 2466ในปีพ.ศ. 2469พระองค์ได้เสด็จไปศึกษาวิชาแพทย์ต่ออีกครั้งณมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาได้ปริญญาแพทยศาสตร์เมื่อปีพ.ศ. 2471หลังจากนั้นพระองค์เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยเมื่อวันที่13ธันวาคมพ.ศ. 2471
ดยประทับอยู่ที่พระตำหนักใหม่วังสะปทุมพระราชกรณียกิจประการแรกเมื่อเสด็จกลับเมืองไทยก็คือพระราชทานทุนให้นักเรียนออกไปศึกษา10ทุนในสาขาที่เกี่ยวกับการแพทย์พระองค์มีความเห็นว่านักเรียนแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะได้ศึกษาเพียงเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นในเขตเท่านั้นเมื่อกลับประเทศไทยควรจะศึกษาต่ออีก1ปีเพื่อจะให้ได้รับความรู้ความชำนาญของโรคในประเทศไทยแต่ทางการก็ไม่ได้ทำดังพระราชประสงค์เป็นเหตุให้ไม่ทรงพอพระราชหฤทัยดังนั้นพระองค์จึงเปลี่ยนพระราชหฤทัยจากทรงทำงานในโรงพยาบาลสิริราชมาเป็นเสด็จไปโรงพยาบาลแมคคอมิกจังหวัดเชียงใหม่พระองค์เสด็จถึงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่24เมษายนพ.ศ. 2472ทรงประทับกับครอบครัวผู้อำนวยการโรงพยาบาลขณะนั้นดร.อีซีคอร์ดเป็นตึกเล็กและทรงมีมหาดเล็กเพียงคนเดียวพระองค์มีความเอาใจใส่ในการรักษาประชาชนอย่างมากชาวเมืองเชียงใหม่จึงขนานนามพระองค์ว่าหมอเจ้าฟ้าพระองค์ได้ประทับที่เชียงใหม่ประมาณ3สัปดาห์ก็ต้องเสด็จกลับกรุงเทพมหานครในวันที่18พฤษภาคมพ.ศ. 2472เนื่องในวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระราชปิตุชาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชหลังพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระราชปิตุชาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชพระองค์มีพระราชประสงค์จะเสด็จกลับไปยังเมืองเชียงใหม่แต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามพระราชประสงค์เนื่องจากประชวรต้องประทับในพระตำหนักวังสะปทุมพร้อมด้วยพระมารดาโดยไม่ได้เสด็จออกจากวังอีกเลยสมเด็จพระบรมชนกทรงมีพระราชหฤทัยห่วงสิริราชยามใดที่มีผู้ใกล้ชิดเข้าเฝ้าจะรับสั่งถึงโรงพยาบาลสิริราชเสมอเพราะอาการดีขึ้นแล้วก็ทรุดลงแพทย์ประจำพระองค์คือศาสตราจารย์ TP Nobel และ WH Perkin ได้ถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแต่พระอาการก็ทรุดลงเรื่อยๆวันที่24กันยายนพ.ศ. 2472เวลา 16:45 นพระองค์เสด็จสวรรคตด้วยโรคฝีบิดในพระยกกะหรือตับโดยมีโรคแทรกซ้อนคือพระปภาสะบวมน้ำและพระหทัยวายพระชนมายุได้ 37,000 พรรษา 8 เดือน 23 วันหลังจากทรงทรมานอยู่ได้ 3 เดือนครึ่งพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงวันที่16มีนาคมพ.ศ. 2473ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามสกุลสำหรับผู้สืบสายพระบรมราชวงศ์ชั้น5เมื่อพ.ศ. 2472โดยเชื้อพระวงศ์ที่สืบสายพระโลหิตจากสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกให้ใช้ราชกุลว่ามหิดลจนถึงปัจจุบันระหว่างที่พระองค์ศึกษาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้พระราชทานทุนให้แก่นักเรียนแพทย์ไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาจำนวน2ทุนซึ่งทางโรงเรียนแพทย์ได้คัดเลือกปรากฏว่าได้นักเรียนพยาบาลมา2คนคือสังวานตรพัฒน์ต่อมาคือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและอุบลปาลกวงศ์ณอยุธยาสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงดูแลเอาใจใส่นักเรียนทั้งสองพระองค์เป็นอย่างดีทั้งทรงแนะนำวิธีการดำเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของต่างประเทศขณะทรงศึกษาวิชาสาธารณสุขชั้นปีที่3สมเด็จพระบรมราชชนกได้เสด็จกลับมาร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่10ตุลาคมพ.ศ. 2463สมเด็จพระบรมราชชนกได้อภิเษกสมรสกับนางสาวสังวานตรพัฒน์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระราชโอรสธิดา3พระองค์ดังนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฏฐรามาธิบดินทรพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร